ตอนนี้ผมทำการอัดได้ทันทีนะฮะในส่วนของแบบ WCS Chakura ปาทูนี่เป็นแมป4ผู้เล่นครับมี4จุดเกิดนะแล้วก็มี2เซลนาก้าตรงกลางแมปปั๊บนี่ครับในส่วนของ2เซลนาก้าตรงกลางแมปนี้มีความหมายมากๆเพราะว่ายูนิตของทั้งคู่หรือว่าอาร์มี่ไม่ว่าจะเป็นกาวหรือแอร์ยูนิตส่วนใหญ่จะต้องเดินทางผ่านทางนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นทางเลดเกมหรือว่าในส่วนของ normal game ปกตินั่นเองนะฮะเอาตอนนี้เราได้ผู้เล่นทางในส่วนของฟอร์มครับฟอร์มของเราเป็นผู้เล่นโปรตอสสีน้ำเงินนะฮะเกิดทาง11ในการอยู่ด้านมุมบนซ้ายเองและทางด้านขวาเรามีบิ๊กซิสเตอร์เป็นผู้เล่นเซิร์ฟสีส้มเกิดทาง1ในการด้านมุมบนขวานั่นเองนะฮะดู APM ของทั้งคู่กันดีกว่านะ APM ของทั้งคู่ตอนนี้ก็ตอนนี้ฟอร์มก็ขึ้นไปถึง200นั่นเองและทางบิ๊กซิสเตอร์ของเราก็มี APM ถึงเกือบประมาณ200เช่นกันนะในส่วนของระดับ GM เนี่ย APM เขาค่อนข้างสูงนะฮะถามว่า APM ค่อนข้างสูงนี่ดีไหมก็ดีครับเป็นในส่วนของการโชว์ทักติกมัลติทักกิ้งของเขานะฮะว่าคอนโทรลดีแค่ไหนเปลี่ยนเล่นยูนิตยังไงคอนโทรลต่างๆอะไรยังไงแต่ไม่ใช่การสแปม APM ครับสแปม APM ในความหมายของผมก็คืออย่างถ้าเซิร์ฟเงี้ยหลายๆคนเราอาจจะเห็นว่าเขาคอนโทรลแค่โอเวอร์ลอร์ดตัวเดียวแล้วเขาจะคลิกไปที่คลิกรัวๆไปที่พื้นครับคลิกรัวๆไปที่พื้นและถ้า APM มันพุ่งไหมก็พุ่งครับหรือว่าเจ้าในส่วนของ Hatchery เนี่ยกับทาง Nexus หรือในส่วนของ Command Center แล้วคลิกรัวๆไปที่ Mineral Field ก็ได้เช่นกันนะฮะทำให้ APM พุ่งเพิ่มขึ้นเหมือนกันและไม่ว่าจะเป็นครบหรือต่างๆนานานั่นเองนะฮะในส่วนของ APM ดูอย่าง Red Archon ของเราผมยกตัวอย่างของ Red Archon กันดีกว่ามือหนึ่งของไทยเนี่ย APM เขายังไม่ค่อยสูงเลยเขาอาจจะใช้ถึงแค่100กว่าแต่เวลาไมโครจริงตอนสู้จริงๆเนี่ยถ้าเวลายูนิตเยอะขนาดละ200ถึง300ก็มีเขาให้คำปฏิญาณว่า APM ไม่จำเป็นต้องเยอะหรือว่ากดให้เมื่อยมือมากกดเฉพาะตอนที่สำคัญเท่านั้นก็พอสำหรับเลนนะเท่าที่ผมฟังมาโอเคตอนนี้ทางวิซิเตอร์เห็นแล้วครับว่าฟอร์มมีการวางในส่วนของฟอนต์ลงไปโอเพนนิ่งด้วยฟอนต์แล้วตามด้วย17 Nexus อีกแล้วนะฮะตอนนี้ดูครับว่าทางโอ้หรอของมิสซิเตอร์จะไปไหนฮะมี2ตัวที่ออกมาตัวหนึ่งนี่อยู่ตรงเบส2ของโบซอสแน่นอนแล้วกำลังดูเทนชูแน่นอนคือถ้าอยู่ตรงจุดนี้เนี่ยไม่โดนในส่วนของโบซอสแคนนอนด้วยแล้วกว่าทางโบซอสจะออกไซบริคอหรือออกในส่วนของเซมที่กับสตอกเกอร์มาได้เนี่ยก็รวมๆนาทีที่6ประมาณนั้นนะฮะทำให้มิสซิเตอร์อาจจะทิ้งโอ้หรออยู่ตรงนี้ไม่ได้เวลานานกันเลยทีเดียวเพื่อสเกลหรือเช็คดูในส่วนของฟอร์มเนี่ยทำอะไรแล้วเหมือนกับว่าเมื่อกี้วิซิเตอร์จะเห็นนะฮะว่ามีพบตัวหนึ่งมาแล้วแล้วส่งเซอร์ลิงมาทันทีครับดูครับว่าเซอร์ลิงเขาจะตามมาเจอหรือเปล่านะฮะเห็นแล้วสำหรับเซอร์ลิงทำวิซิเตอร์ทำให้ตอนนี้ฟอร์มอาจจะวิวว่าเอ๊ยยังไม่เห็นแฮชเชอรี่ทำให้ผู้เล่นโปรตอนเนี่ยอาจจะต้องคิดได้ว่าทางเซิร์ฟยังไม่ออกเบส4ไปนั่นเองแล้วดูทางบ้านของวิซิเตอร์นี่ว่าตอนนี้บ้านวิซิเตอร์ออกมาแล้วครับสำหรับ1ควีนได้1ควีนและมีการเทรนนิ่งในส่วนของแฮชเชอรี่เพิ่มมาอีกตัวนึงนั่นเองผมก็วางลงไปเรียบร้อยในส่วนของ Hatchery ที่3 Expand ไปแล้วดูว่าฟอร์มเห็นหรือเปล่าฟอร์มยังไม่เห็นแต่ฟอร์มลงมาก็เห็นแน่นอนฟอร์มลงมาเห็นปุ๊บทำให้ฟอร์มเนี่ยสนใจไปได้เลยว่าอาจจะยังไม่โดนการพุชทางเซิร์ฟไวเท่าไหร่สไตล์แก๊สซีมนั่นเองนะมาดูครับว่าวิซิเตอร์ยังไม่มีการเก็บแก๊สแต่อย่างใดตอนนี้พยายามที่จะเล่นมาโครมินเนอรัลกันนั่นเองคือต่างคนต่างพยายามเอาอินคัมให้ได้มากที่สุดพยายามที่จะบูสต์แต่พบกับสร้างพาวเวอร์แต่โดนนั่นเองสำหรับทางผู้เล่นเซิร์ฟดูในโพสชั่นแท็บของผมนะครับว่าโดนนี่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะทีเอสเป็นรอบหนึ่ง5ตัว6ตัวก็มีแล้วสร้างเทรนด์อย่างต่อเนื่องดูในส่วนของอินคัมกันดีกว่าตอนนี้ฮาร์เวสเตอร์โปรตอนนำอยู่27แน่นอนนะใช่แล้วสักครั้งหนึ่งเซิร์ฟจะเริ่มฉีกดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ฟอร์มจะเปลี่ยนเป็นเล่นสไตล์อะไรฮะในตอนนี้วิซิเตอร์เห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับทางไซเบอร์เรติกคอร์นี้นะฮะเพราะกับมีการรีเสิร์ชอยู่ถามว่าทำไมถึงรู้ว่ามีการรีเสิร์ชเห็นนี่ครับผมในส่วนของการหมุนๆนะหมุนรับทางฐานของไซเบอร์เรติกคอร์นั่นเองฮะและตอนนี้วิคิเตอร์เห็นแล้วว่าฟอร์มทำการวางถึง2แก๊สเฟิร์สถ้าเห็นโปรตอสไม่ประมาณนาทีที่
6ถึง7ระหว่าง1 2แก๊สทัวร์เนี่ยทำให้อาจจะรู้ได้ว่าโปรตอนเล่นเทคแน่นอนอะแต่ถ้าสมมุติในกรณีเดียวกันคือถ้าโปรตอนทำการวางแก๊สจริงแต่ไม่เก็บก็อาจจะเป็นการหลอกตานะยอมเสียในส่วนของมิเรลไป150เพราะว่าต้องเสียในส่วนแอคเซปเตอร์เป็นจำนวน75ทั้ง2อันถ้าไม่เก็บแก๊สขึ้นมาเนี่ยปั๊บก็จะเป็นการ all in ทันทีหรือจะอาจจะออกยูนิตในส่วนของเกตเวย์ไปก่อนแล้ววาร์ปอินไปพุชเบส3เองตอนนี้วิกเตอร์เช็คดูแล้วครับก็เห็นไหมเห็นแน่นอนครับว่ามีตรงนี้นะว่ามีการเก็บแก๊สชัวร์แล้วก็นี่ฮะเห็นตรงนี้จุดนี้ด้วยมีแสงแสงอยู่ทำให้วิกเตอร์อาจจะห่วงไม่ได้หายห่วงไม่ได้แต่รู้ว่าฟอร์มอาจจะเล่นไปทางเทคแล้วเมื่อกี้ทางฟอร์มของเรามีการวางในส่วนของไพลอนในตรงนี้ได้ดีทำให้รู้ว่าวิกเตอร์ส่งโอเวอร์หลอดเข้ามานั่นเองนะฮะเพราะกับโอเวอร์หลอดตัวนี้ก็ไม่เสียชีวิตลงไปได้ข้อมูลอะไรบ้างครับไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยนะเพราะว่าเจอไพลอนก่อนนั่นเองทำให้วิซิเตอร์ต้องเปลี่ยนการเข้ามาสเกลอีกรอบนึงอาจจะอ้อมเข้ามาหลังเวทของวอตต์แต่ว่าก่อนจะมาถึงก็อาจจะนาทีที่9แล้วนั่นเองนะช้ามากสำหรับโอเวอร์ลอร์ดตอนนี้มีการเอาโอเวอร์ลอร์ดดันออกไปอีกรอบนึงแล้วดูครับว่าฟอร์มเล่นเทคอะไรฟอร์มมีการวางสตาร์เกต2อันบนบ้านพร้อมกับทำการแมสในส่วนของวอยเลทั้งคู่อย่างนี้แม้ในส่วนของวอยทั้งคู่นี้ถือว่าอันตรายครับอันตรายก็คือถ้าผู้เล่นเซิร์ฟสเกลมาเห็นปุ๊บแล้วดูนะฮะแรมแค่นี้นะฮะแล้วเบสอยู่ค่อนข้างใกล้เนี่ยแบบนี้ผู้เล่นเซิร์ฟจะหลายยูนิตมารัวๆแล้วทำการพุชเข้าเบสไปได้เลยนั่นเองนะครับว่าดูครับว่าฟอร์มไม่มียูนิตกันเลยมีแค่1สต็อกเกอร์แล้วตอนนี้สำหรับวอยเลย์ออกแล้วแล้วดูคิดว่าฟอร์มจะรู้ตัวเอ้ยฟอร์มใช้วอยเลย์ไปไล่โอเวอร์ลอร์ดทำให้วีพิเตอร์เห็นโอเวอร์ลอร์ดแล้วดูในมิชชั่นของเขานะฮะวิชั่นของเขาคือยังไม่เห็นแล้วว่ามี2สตาร์เกตอยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วตอนนี้ฟอร์มจะเล่นเป็นสเปเชียลแท็กติกอะเอา2วอยเลโอเพนนิ่งออกมาก่อนพร้อมกับในโพเทนแท็บของเขานะฮะมีในส่วนของแคริเออร์ตอนนี้วิซิเตอร์เห็นปุ๊บก็ทำการวางในส่วนของสปอร์เคาน์เตอร์ลงไปทันทีตรงเบส2ไอ้เบส1ฮะแล้วมีการอัพในส่วนของแลเทคที่เบส2นั่นเองถามว่าทำไมถึงต้องอัพที่เบส2นะเป็นการเซฟเพราะว่าแมปนี้เนี่ยในส่วนของเมนเบสเนี่ยเป็นที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็โดนดรอปได้เยอะทำให้อาจจะคิดว่าเลือกที่จะอัพเบส2ดีกว่าเพราะมันอยู่ตรงกลางสุดทำให้การป้องกันอาจจะง่ายที่สุดสำหรับเขานั่นเองครับและตอนนี้สำหรับทางวิกติเตอร์เราตกยูนิตมาแล้วและดูฟอร์มไม่มีเซนที่เลยอย่างนี้วิกติเตอร์ขึ้นบ้านไปแล้วขึ้นบ้านไปเห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่ฟิสเบคอนอันเดียวแต่เห็นว่ามีในส่วนของวอยเลย์อยู่ฮะตอนนี้ฟอร์มดึงเวอร์เกอร์ที่เบส2ขึ้นมาทันแต่ว่าไพลอตอันนี้จะแตกหรือเปล่าแตกแน่นอนสำหรับทางฟอร์มนี้ฟอร์มก็ไม่น่ารอดแล้วและฟอร์มเห็นในส่วนของวิสติเตอร์วิสติเตอร์เห็นแล้วว่ามีในส่วนของเซอร์ครับเซอร์อยู่ตรงนี้อีก1ลำนะฮะ1ลำโอ้โหไล่ยิงเข้าไปในส่วนของโรชยิงโรชไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่สำหรับทางอินเตอร์เซปเตอร์นั่นเองฮะอินเตอร์เซปเตอร์นี่ดาเมจ5แอคแท็ก2ก็คือแอคแท็กรอบนึงเนี่ย10ดาเมจนั่นเองนะสำหรับอินเตอร์เซปเตอร์แรงของเขา6นะก็ถือว่าโอเคนะคิดว่าน่าโอเคเพราะตัวนึงของเคเรียร์เนี่ยมันอยู่ที่เซนเตอร์ได้จำนวนน่าจะ8น่าจะ8ลำหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะ8ลำน่าจะใช่เหรอเพราะว่ามีในส่วนของเจ้ามาปุ๊บเทรนนิ่งมาปุ๊บมี4ลำอยู่ข้างในที่สามารถเป็นยูนิตฟรีให้เราแล้วก็ต้องทำการสร้างเพิ่มนั่นเองนะสำหรับทางเคเรียร์ตอนนี้ทางวิซิเตอร์เนี่ยเห็นแล้วนะฮะพอเห็นส่วนของสตาร์เกตปุ๊บเขาก็วางลงมาทันทีในส่วนของสปายฮะถือว่าเตรียมแก้เกมได้ดีมากแล้วถ้าเอาคอร์รัปเตอร์มาเรื่อยๆอย่างนี้ปัญหาผมไม่น่ารอดครับดูทางยูนิตกันดีกว่ายูนิตในโพสต์แท็บของเขาตอนนี้มีในส่วนของโรชจำนวน12ตัวเซิร์คลิง1แล้วก็เห็นแล้วว่าโฟมมาแล้วโฟมกำลังขึ้นไปที่เมนเบททันทีแต่ว่ามีแค่2วอยเดย์พร้อมกับแคริเออร์ที่ไม่มีการยิงอินเตอร์เซปเตอร์ด้วยเหมือนก็โฟมจะลืมหรือเปล่านะเพราะเงินก็มีแล้วสำหรับโฟมเห็นแล้วว่ามีคอร์รัปเตอร์ออกมาทันทีเหมือนพยายามที่จะโฟกัสเข้าไปจะโฟกัสเข้าไปจะเอาฟีนหรือว่าจะเอาอะไรแล้วตอนนี้ดูว่ามีในส่วนของสปอร์คอร์เลอร์อยู่ตรงนี้ด้วยหรือว่าจะโฟกัสเข้าไปเอาสปายแต่ว่าในส่วนของโฟมในแง่ของผมในหูมีทั้งไฮเดอร์ลิฟที่รันเยอะมาอยู่พร้อมกับคอร์รัปเตอร์ตรงนี้เองนะแล้วสำหรับไฮเดอร์ลิฟที่ออกมาตอนนี้มาแล้วคอร์รัปเตอร์พร้อมกับในส่วนของสปอร์มีการย้ายมาเรื่อยดูครับว่าเคลียร์ได้แบบที่เขาจะแตกเป็นแบบนี้นะกรอบเรื่องที่ทำกรอบเรื่องที่จะหนีเนี่ยในตรงนี้กรอบว่าในส่วนของบอยเลเป็นตัวแทนที่เข้าใกล้จะพังลงไปแล้วด้วยสำหรับทางเคลียร์ถ้าบอยเลพังไปทั้งสองลำเนี่ยฟอร์มต้องคิดแล้วว่าจะเอาเคลียร์กลับบ้านทันทีหรือเปล่าเพราะว่าสปีดส
ปีดของแคลิเออร์เนี่ยช้านะ 1.88 ทำให้คอร์รัปเตอร์เนี่ยไล่ยิงได้สบายครับสปีดของคอร์รัปเตอร์ 2.95 ถือว่าไวนะฮะแล้วตอนนี้สำหรับทางบิ๊กซิสเตอร์มาอีกแล้วครับมาพุชอีกแล้วแต่เจอทางฟอร์มออกมาเดอร์ชิพแล้วบิ๊กซิสเตอร์ก็เซอร์ไพรส์กันไปเห็นมาเดอร์ชิพเร็วนั่นเองทำให้บิ๊กซิสเตอร์ก็ทำอะไรไม่ได้นั่นเองแล้วมีการส่งในส่วนของแคลิเออร์พร้อมกับวอลเลย์ออกมากดดันด้วยนะรถกลุ่มนี้ก็ต้องละลายกันไปดูว่าทางบิสเตอร์เนี่ยจะเล่นจะสวิตไปเล่นอะไรตอนนี้บิสเตอร์พยายามที่จะเอาคอร์รัปเตอร์มาแน่นอนนะไปไล่ในส่วนของวอลเลย์กับทางแคลิเออร์แน่นอนหรือว่าจะไปสไนท์เอาวันเดอร์ชิพที่อยู่ตรงนี้ก็ได้นั่นเองแล้วดูว่าฟอร์มจะหยุดที่จะเล่นในส่วนของสตาร์เกตหรือเปล่าไม่ครับพยายามที่จะสร้างในทางแคลิเออร์อย่างต่อเนื่องนั่นแล้วมาแล้วสำหรับทางเล่นในส่วนของคอร์รัปเตอร์ตรงนี้คอร์รัปเตอร์เห็นแล้วครับในการไถเข้าไปเพื่อจะเอามาเดอร์ชิพให้ได้จะเอามาเดอร์ชิพให้ได้มาเดอร์ชิพอย่างนี้มาเดอร์ชิพเปียก็พังแน่นอนครับโอ้โหสำหรับคอร์รัปเตอร์เสียหายหลายแสนนะกว่าจะสร้างใหม่อีกรอบนึงการสร้างมาเดอร์ชิพเนี่ยจำนวน160วิกันเลยทีเดียวก็คือ3นาทีนั่นเองนะถึงแม้ว่าจะสามารถโคโนบูได้ก็เนี่ยโคโนบูรอบนึงนี่ลดเวลาไปได้20นาทีไอ้20วินั่นเองนะฮะตอนนี้ฟอร์มออกเบส3แล้วดูว่าบิซิเตอร์เห็นหรือเปล่าบิซิเตอร์เห็นครับเพราะมีการคุมเซอร์นาก้าอยู่นั่นเองนะตอนนี้ดูว่าบิซิเตอร์พยายามที่จะเทคอะไรอยู่นะบิซิเตอร์มียูนิตที่ให้เลือกเล่นทั้งการยูนิตทางไฮดรอลิกแล้วก็ในส่วนของแอร์ยูนิตก็คือสปายนั่นเองอะตอนนี้บิซิเตอร์มีการอัพในส่วนของไฮเทคหรือยังไม่มีการวางในส่วนของอินเฟสเตชันพิษอย่างใดแล้วตอนนี้ดูครับว่าบิซิเตอร์พยายามที่จะคอนโทรลแบบอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้คอร์รัปเตอร์มายืนกลางอยู่ตรงนี้รอการพุ่งทางฟอร์มนั่นเองตอนนี้ฟอร์มเริ่มมีทับออกมาแล้วครับเพื่อจำนวน5ลำแล้วก็ทางวอยเลที่เหลืออยู่2ลำแล้วก็ในส่วนของสตอกเกอร์นั่นเองตอนนี้ฟอร์มก็ออกเบส3ได้แล้วเซตอัพเบส3ได้เรียบร้อยแล้วอ้าวแล้วฟอร์มมีการแคนเซิลมาเดอร์ชิพโอ้โหแคนเซิลมาเดอร์ชิพอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะออกมาช้าหน่อยนึงก็เหอะแต่ว่าถ้าแคนเซิลไปเนี่ยแน่นอนว่านานนะกว่าจะออกมาได้ทำให้ตอนนี้ดูว่าวิสิเตอร์เห็นหรือเปล่าวิสิเตอร์ไม่เห็นนะว่าฟอร์มสร้างอะไรอยู่ตรงเอ็กซัตอันนี้อะและตอนนี้วิสิเตอร์เข้ามาแล้วครับตามเบส3ทำให้วิสิเตอร์เห็นแล้วหรือเปล่าเห็นแล้วนั่นเองว่ามีการสร้างแต่คงไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วฟอร์มมีการแคนเซิลมาเดอร์ชิพออกไปอีกแล้วกลับไปใหม่ที่เบส2ฟอร์มนี่ลืมหรือเปล่าหรือว่าอาจจะกดผิดแคนเซิลแคนเซิลไปก็ได้นะตอนนี้ครับฟอร์มมียูนิตในส่วนของสต็อกเกอร์และมีทางแคนเซิลและมีในส่วนของวอลเลย์และทางบิสเตอร์เข้ามาแล้วดูครับว่าถ้ามีบิสเตอร์มีทางคาร์ลัปเตอร์เยอะอย่างนี้แน่นอนว่าไอ้ยูนิตของสต็อกเนี่ยละลายครับดูครับสะพายอาร์มี่ทั้งคู่4-4ต่อ2-3นะฮะตอนนี้สะพายฟอร์มเนี่ยแค่100เยนเท่านั้นและบิสเตอร์100.4ลดไปนิดนึงแล้วบิสเตอร์น่าจะเอาชนะได้อย่างไม่ยากเลยถ้าสต็อกเกอร์ไม่ได้สตาร์เกตแล้วก็ลาดให้ได้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดไม่งั้นผู้เล่นเซิร์ฟเนี่ยเขาจะกันได้แล้วแบบจะเตรียมตัวทันแค่คอร์รัปเตอร์เนี่ยเขาจะสามารถกันได้เลยนะเพราะดูว่าเขาเอาคอร์รัปเตอร์มาเนี่ยปุ๊บจำนวน16ตัวคอร์รัปเตอร์ยิงชุด1 VS Massive ก็ยิงเข้าไปแล้วว่า20ดาเมจแน่นอนเพราะกับเวทท่อนสปีดแค่ 1.9 เท่านั้นถือว่าไม่นานนะยิงต่อชุด1ตอนนี้ฟอร์มเลือกที่จะเล่นเป็นแค่การยูนิตแล้วแต่ว่าไม่น่าทันแล้วเพราะเจอจำนวนโรสเยอะขนาดนี้แล้วเป็นตัวที่ลุกที่ตามมาตอนนี้บิซิเตอร์พยายามใช้ทีมพยายามสเปซมาเรื่อยๆย่างกายเข้ามาเรื่อยๆแล้วมีการเอาสปอร์คอลเลอร์มาวางกันด้วยดูว่าฟอร์มเห็นหรือเปล่าฟอร์มเห็นนะว่ามีสปอร์คอลเลอร์อยู่ตรงนี้ไอ้มีสปอร์คอลเลอร์อยู่ตรงนี้ฟอร์มก็เลยยิงสปอร์คอลเลอร์กันสปอร์คอลเลอร์นี้รอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าต่อนะดูว่าฟอร์มจะกล้าออกไปหรือเปล่านะไม่คาดเสียงแน่นอนเพราะว่าถ้าเซิร์ฟสามารถคุมในส่วนของเซลนาก้าได้และอยู่ในพงหญ้าก็คือฟอกนั่นเองคือถ้าโปรตอน9ถล่มเข้าไปปุ๊บเซิร์ฟยิงฟรีแน่นอนตอนนี้ฟอร์มของเรายูนิตแค่ 3,200 แต่ทางวิสิเตอร์เนี่ย 5,600 แล้วทางฟอร์มก็เหมือนกับว่าซื้อเวลาให้ตัวเองเท่านั้นนะแล้วออกมาแล้วสำหรับมาเดอร์ชิพดูว่าเซิร์ฟเห็นหรือเปล่านะว่ามาเดอร์ชิพออกมาแล้วยังไม่เห็นตัวอย่างไหนแล้วมีการอ้อมมาแล้วทางวิสิเตอร์ฟอร์มไม่เหลืออะไรนะที่จะสู้นะฟอร์มเหลือแค่นี้เท่านั้นแล้วใช้โอ้โหคอร์รัปเตอร์จำนวนนี้18ตัวใครเอามาเดอร์ชิพ2ช็อตเท่านั้นครับ2ช็อตเท่านั้นมาเดอร์ชิพก็ต้องพังลงไปนะฟอร์มเลือกที่จะเล่นสตาร์เกตแต่ว่าบิสเตอร์เห็นปุ๊บก็แก้เกมได้ทันทีนะฮะตอนนี้ดูทางเบรกของเซิร์ฟ
เบรกของเซิร์ฟมีจำนวน6เบรกเลยทีเดียวฟาร์มอย่างสบายๆในขณะกับการคือโบตอนมีแค่3เบรกเท่านั้นฮะและดูทางวิซิเตอร์มีการส่งโอเวอร์หลอดมาเช็คอ่านไม่เห็นว่ามีการออกเบรก4ไปอย่างใดด้วยอินคัมทั้งคู่ฟอร์มถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ตามอยู่แต่ว่าโพสมีจำนวน68ตัวทำให้อินคัมเขาเนี่ยมี 1,500 ถึง 1,600 แล้วทางในส่วนของโรชได้ทางในส่วนของเซิร์กเนี่ยมีฮาร์เวสเตอร์อยู่จำนวน87ตัวนั่นเองนะมากกว่ามากเลยทีแล้วดูโคโรซัสละลายไปเลยเพราะว่าถ้าเล่นแอดยูนิตแล้วเนี่ยไม่แนะนำว่าให้เล่นโคโรซัสออกโคโรซัสมานะเพราะเห็นแล้วว่าคอสเตอร์ของเซิร์กเนี่ยเยอะอยู่แน่นอนอยู่แล้วฮะคือยังไงคอร์รัปเตอร์ของเซิร์กถ้าเยอะอยู่แล้วออกโคโรซัสมาได้ก็ไม่นอนแล้วฟอร์มเมอร์คอร์ดีนี้จบกันไปเกมนี้นะฮะ